การเมืองร้อนแรงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ที่พรรคประชาธิปัตย์ประกาศคว่ำกัญชาเสรีนะครับแล้วก็ประกาศว่าถ้ารัฐบาลจะดึงดังโหวตพรบกัญชงกัญชานั้นประชาธิปัตย์จะโหวตคว่ำซึ่งถ้าประชาธิปัตย์โหวตคว่ำจริงรัฐบาลล้มทันทีนะครับเพราะว่ากฎหมายรัฐบาลถูกคว่ำโดยรัฐบาลไม่มีทางออกอื่นต้องยุบสภาในที่สุดเมื่อวานนี้นะครับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็คือเพื่อไทยก็ประกาศว่าจะร่วมคว่ำกฎหมายนี้ด้วยดังนั้นในที่สุดนั้นทางกรรมธิการในส่วนของวิปนะครับตัดสินใจถอนกฎหมายไปเพราะว่าถ้าประชาธิปัตย์พักเดียวคว่ำก็ยุ่งแล้วมีเพื่อไทยคว่ำด้วยยุบสภาแน่นอนนะครับในสุดถอยเรื่องนี้ไปแต่การถอยเรื่องนี้ได้รับการตอบโต้อย่างดุเดือดจากพักภูมิใจไทยเพราะในแง่การเมืองนั้นนโยบายกัญชาเสรีหรือพรบกัญชงพรบกัญชานั้นคือเครื่องมือที่ทางฝั่งภูมิใจไทยอ้างว่าจะเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาการสูบกัญชาการระบาดของกัญชาซึ่งจริงๆตามกฎหมายนั้นมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์นะครับแต่ณเวลานี้เกิดสุญญากาศดังนั้นการออกกฎหมายจำเป็นต้องมีเพื่ออุดสุญญากาศเมื่อถูกคว่ำไปแล้วก็จะนำไปสู่การเลิกกัญชาเสรีคุณสุประชัยตั้งคำถามว่าคุณสาธิตวงศ์หนองเตยประชาธิปัตย์ต้องการจะให้ทบทวนอะไรนะครับการกล่าวหากฎหมายหละหลวมไม่จริงนะครับกฎหมายมีการหารือกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการตั้งคำถามต่อไปว่าถ้าเกิดต้องการจะล้มนโยบายกัญชาเสรีนะครับไม่ว่าจะพรรคเพื่อไทยหรือพรรคประชาธิปัตย์นั้นสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ2พรรคต้องการจะทำให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งปัญหาณเวลานี้คือคนที่ปลูกมันมีไปแล้วเป็นล้านๆนะครับประชาธิปัตย์และเพื่อไทยกำลังจะทำให้คนที่ปลูกเป็นล้านๆกลายเป็นคนผิดอาญาทันทีส่วนคนอีกกว่า 7,000 คนที่ได้ออกจากคุกนะครับเพราะกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดนั้นประชาธิปัตย์และเพื่อไทยก็กำลังจะทำให้คนกว่า 7,000 ที่ออกจากคุกนั้นต้องกลับคุกส่วนคนที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีนะครับและคดีถูกระงับไว้ก่อนเพราะกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดก็จะต้องถูกกลับไปดำเนินคดีอีกจึงขอถามไปยังประชาธิปัตย์และเพื่อไทยว่าคุณเตรียมคุกพอขังประชาชนทั้งประเทศหรือยังนะครับขณะเดียวกันทางประชาธิปัตย์นะครับสาธิตวงศ์หนองเตยยืนยันว่าการคว่ำกฎหมายดังกล่าวไม่ได้เป็นการเล่นการเมืองแต่อย่างใดนะครับการถอนกฎหมายดังกล่าวเพราะว่ากฎหมายมีปัญหาจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ประชาชนขอปลูกกัญชาครัวเรือนได้บ้านละ15ต้นนะครับจะนำไปสู่การสูบของเด็กหรือไม่จะนำไปสู่การสูบของเยาวชนหรือไม่ในเมื่อจะมีการเพิ่มจำนวนการปลูกได้ถึงบ้านละ15ตอนนี้บ้านละ6ก็ระบาดไปทั่วนะครับดังนั้นไม่ได้เล่นการเมืองเพื่อไทยหมอชนน่านประเสริฐจันทรลุงทองยืนยันนะครับว่าร่างพรบกัญชาสุดไม่ใช่เรื่องการเมืองมาตราเพิ่มขึ้นผิดปกตินะครับเป็นเรื่องซึ่งพยายามแก้ไขปัญหาก้าวไกลชัยวัฒน์ตุลาธนยืนยันเช่นกันว่าปัญหาหลักของเรื่องคือสาธารณสุขนะครับมีการปลดล็อกกัญชาโดยไม่มีกฎหมายรองรับจึงเกิดสุญญากาศทางกฎหมายนะครับดังนั้นไม่มีการเล่นการเมืองเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับการแก้ปัญหาจำเป็นจะต้องสกัดปัญหาที่เกิดจากเรื่องกัญชาเสรีซึ่งนำไปสู่การระบาดของยาเสพติดแต่จุดยืนก้าวไกลไม่ได้คัดค้านเรื่องนี้นะครับเรื่องกัญชาเสรีคิดว่าการใช้เพื่อการแพทย์มีความจำเป็นคุณอนุทินนะครับรองนายกซึ่งถือว่าเป็นคนนึงที่สังคมจับตาว่าจะตอบโต้เรื่องนี้อย่างไรนะครับหลังจากเงียบเป็นระยะเวลาเกือบ18ชั่วโมงหลังจากมีข่าวนี้ทั้งหมดคุณอนุทินไปที่ภาคใต้นะครับไปในงานประจำปีของกระทรวงสาธารณสุขนะครับปี2515ไปปราถกถาหัวข้อ Health for Wealth นะครับสู่การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืนแล้วก็มีการพูดหลายเรื่องเรื่องนึงบอกว่าถ้าชนะเลือกตั้งอีกนะครับจะมาดูสาธารณสุขอย่างแน่นอนแล้วก็บอกว่าในสภาเกิดเรื่องไม่ดีร่างพรบกัญชากัญชงถูกถอนจากการพิจารณาเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองเพราะว่า3พรรคการเมืองนั้นต้องการเล่นการเมืองต้องการทำให้ภูมิใจไทยไม่มีผลงานแล้วก็ต้องการจะทำลายประชาชนนะครับที่ทำเรื่องนี้โดยซื่อสัตย์โดยสุจริตใจนะครับการทำกฎหมายทั้งหมดของรัฐบาลเป็นด้วยความรอบคอบนะครับแต่ไม่ต้องห่วงสำหรับคนที่ปลูกไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณอนุทินบอกว่ามีเครื่องมือนะครับนั่นก็คือจะหันไปใช้ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขในการออกคำสั่งต่างๆเพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายในเวลาที่ยังไม่มีพรบกัญชงและพรบกัญชายืนยันว่าถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ภูมิใจไทยสู้เรื่องนี้ต่ออย่างแน่นอนประชาชนจะได้เห็นว่าใครพูดแล้วทำและใครดีแต่พูดฟังคุณอนุทินตอบโต้3พรรคใหญ่อย่างดุเดือดนะครับถล่มพลังประชารัฐถล่มประชาธิปัตย์และถล่มเพื่อไทยครับจับยังไงอ่ะทำยังไงให้กลับก็มีหลายคนเขาก็ถือใครเป็นเซ็นใครเป็นคนเซ็นให้กลับตอบมาสิท่านไงก็ส่วนกระทบกระทบไปใช่ไหมมันไม่ได้เราไม่ได้ไปขอไม่ต้องเ
ราต้องใช้ว่าสิ่งไหนที่ประชาชนได้ประโยชน์แล้วก็ไปมีอะไรเกี่ยวกับกัญชาเนี่ยอย่ามาที่ภูมิใจไทยนะอย่ามาที่กระทรวงสาธารณสุขนะไปที่พรรคที่เขาดึงเตะดวงมีอยู่3พรรคเพื่อไทยประชาธิปัตย์พลังประชารัฐแค่นั้นแหละพรบ.ออกไม่ทันสภาสมัยนี้ยุบสภาแล้วเลือกตั้งมาใหม่ภูมิใจไทยดันต่อไหมคะก็ภูมิใจไทยกลับเข้ามาก็ต้องดันต่อประชาชนก็จะได้เห็นว่าใครพูดแล้วทำใครดีแต่พูดนะคิดว่าเหตุการณ์นี้จะกระทบต่อคะแนนเสียงภูมิใจไทยหรือเปล่าคะเพราะว่าก็มีผลนี่ดีขึ้นดิใช่ไหมมีผลที่ดีขึ้นแน่นอนต้องขอบคุณมากเลยอยู่ดีๆก็หาเสียงให้นั่นก็เป็นการฟาดฟันเจอพื้นที่ภาคใต้ไหมคะก็แล้วแต่คิดใครดีใครได้ทั้งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยเนี่ยท่านจะทำให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งผมถามว่าประชาชนจำนวนหลายล้านคนที่ปลูกกัญชาอยู่ตอนนี้ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์อยู่ตอนนี้ผู้ที่ใช้กัญชาในโรงพยาบาลก็ดีในส่วนตัวก็ดีในการรักษาตัวเองบุคคลเหล่านี้จะกลายเป็นผู้มีความผิดทางอาญาทันทีถ้าท่านสุรากับบุหรี่เนี่ยนะครับติดมีโอกาสติดมากมายมหาศาลในขณะที่เมื่อเทียบกับกัญชากัญชานี้นิดเดียวประมาณ 12% เองบุหรี่ 70 กว่าเปอร์เซ็นต์สุรา 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณเสพในวันที่กัญชาถูกประกาศว่าไม่ใช่ยาเสพติดมีผู้ต้องขังจำนวนประมาณออกจากเรือนจำประมาณ 7,000 กว่าคนมีผู้ที่อยู่ในระหว่างคดีของศาลอยู่ระหว่างการสั่งฟ้องของอัยการอยู่ในคดีอยู่ในมือของตำรวจจำนวนมากเนี่ยจะทำยังไงต่อจะเรียกผู้ต้องหาเหล่านั้นกลับเข้าคุกตามเดิมไหมท่านคิดไหมพวกผมทำให้ประชาชนสามารถได้ใช้ประโยชน์จากกัญชาเพราะเราเห็นคุณค่าว่ามันคือพืชมันคือสมุนไพรแต่ในขณะที่ทั้งสองพรรคท่านมองว่ามันเป็นยาเสพติดเพราะฉะนั้นมันก็เป็นจุดแบ่งที่ชัดเจนก่อนหน้าที่พรรคประชาธิปัตย์จะมีมติขอให้ถอนร่างฉบับนี้ออกไปนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีการประสานกับพรรคการเมืองใดเลยนะครับ198เสียงที่เห็นว่าควรถอนเนี่ยมีทั้งเพื่อไทยมีทั้งพลังประชารัฐมีพรรคประชาธิปัตย์มีพรรคประชาชาติมีพรรคเสรีรวมไทยส่วนเสียงที่บอกว่าควรจะพิจารณาต่อมีทั้งก้าวไกลมีทั้งภูมิใจไทยแล้วก็มีทั้งพรรคชาติไทยพัฒนาเพราะฉะนั้นสมการของเสียงมันมีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลอยู่สองข้างเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นการเมืองกฎหมายกัญชงกัญชาเนี่ยเป็นของสมาชิกก็คือเป็นร่างของพรรคภูมิใจไทยกับของพรรคพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะมีความเห็นต่างออกไปผมก็เห็นว่าเป็นเรื่องปกติเ